แกเป็นพิมพ์วันนาเลเธอรู้หรือเปล่าอย่าทำพัทธิดาไปยิงมึงนี่เธอรู้หรือเปล่าผู้หญิงมังสุรเดชพ่อของเธอก่อเรื่องเลวร้ายอะไรไว้บ้างทำให้ครอบครัวของเธอตกพลัดพรากจากกันทั้งพ่อมรณาพ่อของเธอจะมีชีวิตอยู่หรือไม่ฉันไม่รู้ทั้งหมดนี้ก็เพราะว่าพ่อจะให้มังสุรเดชก่อเรื่องเอาไว้เธอแพ้สยามเธอเป็นลูกสาวให้คนชั่วมังสุรเดชเขาจะเป็นคนชดใช้ทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวก่อนนะถ้าบอกว่าเสด็จพ่อของข้าไปสร้างความเดือดร้อนให้กับครอบครัวของท่านหากแม้ว่าเป็นเรื่องจริงแล้วท่านจะให้ข้าทำยังไงล่ะฮะในเมื่อเรื่องราวได้เกิดขึ้นทั้งหมดเราก็ไม่สามารถกลับไปแก้ไขอะไรได้และถ้าข้าแพ้สัญญาอยากจะขอร้องให้ท่านลบล้างความแค้นที่ท่านมีต่อเสด็จพ่อของข้าทั้งหมดมันคงยากมากใช่ไหมชีวิตต้องชดใช้ด้วยชีวิตแพทย์ยาก็ได้ข้าแพทย์ยาเกิดมาเป็นลูกข้าแพทย์ยาจะขอเป็นคนรับปากแทนเสพของข้าเองเอาเลยสิมังคลังถ้าชีวิตของข้ามันสามารถที่จะลบล้างความแค้นที่มันอยู่ในใจของท่านได้ดาบในมือของท่านคิดว่าชีวิตของเธอมันมีค่าพอที่จะลบล้างทุกสิ่งทุกอย่างที่พ่อเธอสร้างเอาไว้ได้เรามาขยงจะเป็นผู้หยิบยื่นความตายให้กับเจ้าหนี้และสยามไปปล่อยเรื่องนี้สิช้าก่อนจะมาห้ามด้วยทำไมทำไมมึงใจร้อนล่ะฉันมาขยงเขาไม่ถูกต้องหรอกเพื่อนยังเป็นลูกสาวให้คนชั่วมาสุรเดชกูเข้าใจไอ้มันสุรเดชมันก่อสงครามเมื่อทำนี้ท่านพ่อมาลาของฉันต้องหายตัวไปป่านนี้ท่านพ่อจะมีชีวิตอยู่หรือเปล่าฉันยังไม่รู้เลยพ่อเขาเป็นคนก่อเหตุแต่ลูกเขาไม่ได้เป็นคนทำนิ้วไหนร้ายก็ต้องตัดนิ้วนั้นสิวะเพื่อนเขาไม่รู้เรื่องอะไรด้วยมึงไปฆ่าเขาแล้วไอ้มังสุรเดชมันจะตายไหมฮะสวยอย่างนี้น่าเหลือไว้ก่อนก็จริงที่เพื่อนบอกหาวิธีอื่นนะเพื่อนแต่ที่ฉันทำอยู่ตอนนี้มันไม่ถูกต้องใช่ไหมใช่เขาไม่เกี่ยวด้วยฉันมาขยอนได้สติกลับคืนมาแล้วเพื่อนขอบใจมากนะเพื่อนแพทย์ยาเธอรู้หรือเปล่าการกระทำเมื่อสักครู่นี้มันเป็นการระบายโทสะและโมหะของข้ามาขยอนจึงทำให้ข้าขาดสติที่จะทำร้ายเจ้าเดี๋ยวต้องขออภัยเจ้าด้วยตอนนี้ข้ามังคยอได้สติกลับคืนมาแล้วเวรย่อมระงับได้ด้วยการไม่จองเวรหากแม้ว่าเราจะคืนข้ากันต่อไปแบบนี้เรื่องนี้มันคงไม่จบไม่ง่ายแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วเรามังคยอจะขอสัญญาต่อเจ้าว่าเรามังคยอจะขอหยุดความแค้นทุกอย่างไว้ที่ใจของข้ามังคยอผู้นี้แต่ข้าจะขอเลิกคิดแก้แค้นไม่คิดที่จะเอาชีวิตมาสุรเดชพ่อของเจ้าอีกและเจ้าและเพศยาเจ้าให้อภัยข้ามังคยอได้หรือเปล่ามังคยอข้าเข้าใจในเหตุผลของท่านที่ท่านคิดอยากจะแก้แค้นแทนพ่อของท่านมังคยอแต่ท่านรู้ไหมเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดมันผ่านเรื่องนานแล้วถ้าท่านยังคิดจะแก้แค้นอยู่ข้าเพศยาคิดว่ามันคงไม่มีอะไรดีขึ้นหรอกนะมังคยอหากแม้ว่าตอนนี้ท่านได้สติแล้วข้าแพ้สยามไม่คิดที่จะโกรธหรือว่าจะเกลียดท่านเลยข้าพร้อมที่จะให้อภัยท่านเสมอนะแพ้สยามจงรู้หรือเปล่าเพียงครั้งแรกที่ข้ามังคยอได้พบหน้าเจ้าข้าก็หลงรักเจ้าแล้วแต่ข้ารู้ดีเจ้าแพ้สยามเป็นราชธิดาของมังสุรเดชแห่งมณเลเจ้าเปรียบเสมือนเพชรที่ประดับอยู่บนยอดราชมงกุฎของแผ่นดินส่วนข้ามังคยอมันเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นถึงยังไงก็ตามความรักของข้า
มันก็คงไม่มีวันที่จะสมหวังข้ารู้ตัวข้าดีข้าผุดข้าพูดถูกหรือเปล่าไอ้สยาเมื่อเราบังคยถึงแม้ว่าท่านจะเป็นคนธรรมดาท่านก็พิสูจน์ให้ข้าเห็นสิว่าท่านนักข้าจริงข้าไม่ขออะไรมากหรอกนะมังคยข้าขอแค่ท่านรักษาสัญญาที่ท่านได้ให้ไว้ก็พอยินพร้อมที่จะให้โอกาสท่านเสมอนะ